ในช่วงของไทยทูเดย์ครับเรามี2เรื่องไปเริ่มมาที่เรื่องของกีฬาโอลิมปิกที่บราซิลครับสำหรับเรื่องของบัตรริโอเกมนะครับโดยคณะกรรมการจัดโอลิมปิกเกม2016ที่นครริโอเดเจเนโรประเทศบราซิลได้มีการแถลงการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็มีทั้งบัตรชมกีฬาแล้วพร้อมด้วยพิธีการแข่งขันซึ่งจะมีทั้งพิธีเปิดและพิธีปิดจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้ผ่านทางเว็บไซต์ www.rio2016.com/tickets ซึ่งก็จะเป็นการจำหน่ายตั๋วทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยของเราด้วยนะครับการจำหน่ายของทั่วโลกจะมีขึ้นที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติและเอเจนต์ทัวร์ที่รับลิขสิทธิ์ขายตั๋วอย่างเป็นทางการด้วยก็จะมีเพียง2แห่งในแต่ละประเทศเท่านั้นครับส่วนผู้ที่สนใจในประเทศไทยครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข022810116แล้วก็ที่เว็บไซต์ www.olympicthai.or.th เริ่มจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้เป็นต้นไปก็เช่นเดียวกับทุกประเทศทั่วโลกนะครับสำหรับโอลิมปิกเกม2016จะมีการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่5ถึง21สิงหาคมปี2016ครับและมีการแข่งขันทั้งหมด28ชนิดกีฬามีการชิงชัยรวมทั้งหมด300กับอีก6เหรียญทองครับคุณบัญชาพัทรบัญชารับประธานผู้จัดสินสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเตรียมจัดประชุมครั้งใหญ่ครับของผู้จัดสินวอลเลย์บอลระหว่างวันที่14-15กุมภาพันธ์ณทวิการรีสอร์ทปากช่องนครราชสีมาครับก็เป็นการสัมมนาผู้จัดสินของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งจะมาจากทั่วประเทศครับภายใต้คอนเซปต์งานคือวันแห่งความรักวันแห่งครอบครัววอลเลย์บอลครับเขาบอกว่าผู้ตัดสินที่ไม่เข้าร่วมสัมมนาหรืออยู่ไม่ครบ2วันจะไม่ได้รับการพิจารณาให้ออกไปทำหน้าที่ตลอดทั้งปี2015ช่วงนี้ครับเรามาติดตาม True Sport Today ครับว่ามีกีฬาอะไรบ้างครับที่ท่านสามารถติดตามรับชมได้ในช่องต่างๆของเราแล้วนะครับช่วงนี้ออสเตรเลียโอเพ่นมาแล้วครับวันที่2นะ 7:00 นถึง 13:00 นครับ Fox Sport Plus HD ครับ680 NBA ครับโตรอนโตกับมิลวอกกี้ 8:00 นครับถึง 10:30 น NBA TV ต่อไปนี้ไปเฉลยคำตอบนะครับจากช่วง TBL Today ที่คุณดุ้ยแจกผ้าบันคอว่าครับคำถามก็คือเลโดริเวล่าย้ายไปจากสโมสรใดก่อนจะมาอยู่กับบางกอกกราส FC คำตอบก็คือสิงห์ท่าเรือนั่นเองนะครับนี่คือ2ท่านผู้โชคดีได้รับของวันจากรายการเราไปครับผมปิดท้ายรายการของเราคุณผู้ชมติดตามทางรายการเราเพิ่มเติมได้ผ่านแฟนเพจนะครับเข้าไปที่ facebook.com/sptoday หรือว่าเสิร์ชหาคำว่า Sport Today ตรงๆเลยก็ได้นะครับวันนี้เราปิดท้ายเวอร์โมชั่นให้ไปดูคลิปที่เรียกว่าเป็นสุดยอดแห่งการดริปรถว่ากันว่านี่คือการดริปรถที่ดีที่สุดจะดีจริงหรือไม่ไปติดตามได้เลยครับครับและช่วงนี้ก็หมดเวลาของรายการเราครับพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ครับเวลาเที่ยงกับ 19:30 นแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูความเคลื่อนไหวของกีฬาต่างๆโดยเฉพาะโปรแกรมการถ่ายทอดสดที่อัปเดตครับของTrue Sport ใน Facebook ของเราครับ SP2D ใช่พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ